สวัสดีค่ะวันนี้ขอทักทายท่านผู้ชมไปทั่วทุกมุมโลกนะคะด้วยความรักความคิดถึงค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมรายการสารคดีนกกระจอกตาลมายาวนานค่ะนกกระจอกตาลจะอยู่กับท่านผู้ชมไปจนกว่าลูกนกจะบินออกจากรังได้การเฝ้าสังเกตนกกระจอกตาลที่หน้ารังเสียงที่ได้ยินนกทักทายหรือร้องส่งเสียงสื่อสารกันนั้นนกจะใช้คำว่าจิ๊บจิ๊บเราเข้าใจว่าจิ๊บจิ๊บคือเป็นเรื่องง่ายๆจึงนำมาเปรียบเทียบได้ค่ะว่าเพราะเหตุนี้นี่เองนกทำไมถึงสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับโลกและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนสามารถมีวิวัฒนาการผ่านมาตั้งแต่การเป็นสัตว์เลื้อยคลานมาจนถึงสัตว์ปีกที่มีกระดูกสันหลังสามารถบินได้และใช้ชีวิตอยู่บนบกได้อย่างน่าทึ่งนกพร้อมที่จะปรับตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะหรือรูปแบบโครงสร้างต่างๆนกได้ปรับตัวมาเหตุนี้นี่เองค่ะทำให้นกสามารถที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ได้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติกระท้อนเองก็มีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับนกค่ะเขาจึงสามารถที่จะดำรงเผ่าพันธุ์อยู่เป็นกระท้อนได้ส่วนใบนี้คือใบฝรั่งก็เช่นกันค่ะใบของเขาก็ไม่ได้เท่ากันทั้งหมดเช่นกันค่ะเป็นการปรับตัวเป็นวิวัฒนาการของพืชอีกเช่นกันเดี๋ยววันนี้พาท่านผู้ชมไปเข้าใจชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบจิ๊บจิ๊บของนกกระจอกตาลในตอนที่26กันค่ะเชิญค่ะลูกนกที่อยู่ในรังตอนนี้มีอายุ5วันแล้วค่ะท่านผู้ชมความยาวของลำตัวลูกนกจะต้องยาวขึ้นลูกนกจะสามารถยืนได้และเมื่อยืนได้ก็จะมีการเหยียดขาอยู่บ่อยๆค่ะรวมทั้งจะมีการขยับเปลือกตาแต่ว่าการลืมตาตอนนี้ยังไม่เต็มที่นักค่ะเราได้ยินเสียงนกชัดเจนขึ้นค่ะเสียงของลูกนกดังขึ้นมาให้เราได้ยินซึ่งฟังแล้วเรามั่นใจแล้วค่ะว่าลูกนกจะต้องมีมากกว่า1ตัวค่ะวันนี้เราเห็นความพร้อมเพรียงของพ่อกับแม่ที่ได้ช่วยกันออกไปหาอาหารมาป้อนลูกเห็นภาพการเลี้ยงลูกของนกแล้วท่านผู้ชมคะรู้สึกประทับใจค่ะและรู้ถึงจิตใจของความเป็นพ่อแม่ของนกอย่างมากเลยค่ะนกมีความรักลูกห่วงลูกอย่างเห็นได้ชัดนกมีความฉลาดค่ะฉลาดที่จะปรับตัวให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ดีมากๆเลยค่ะเสียงร้องของนกที่ดังจิ๊บจิ๊บฟังดูแล้วนำมาคิดได้ค่ะท่านผู้ชมคำว่านำมาคิดหมายความว่ารู้สึกว่าการร้องจิ๊บจิ๊บบางครั้งก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับเราได้นะคะทำไมถึงเป็นกำลังใจก็เพราะว่าคำว่าจิ๊บจิ๊บในความหมายที่เรามักจะพูดกันเวลาเราทำอะไรที่ง่ายๆหรือไม่ยุ่งยากเราก็จะบอกว่าจิ๊บจิ๊บหรือจิ๊บจ้อยนะคะทีนี้เสียงร้องของนกก็ทำให้เราหวนคิดถึงคำว่าจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ้อยนี่เหมือนกันค่ะการร้องแบบนี้ทำให้เรามองไปถึงชีวิตของนกว่ามิน่าล่ะทำไมพวกนกถึงสามารถมีวิวัฒนาการมานานตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มาเลยค่ะเขาวิวัฒนาการมาตั้งแต่ตอนเป็นสัตว์เลื้อยคลานขยับตัวขึ้นมาเป็นสัตว์ปีกเลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มีกระดูกสันหลังด้วยมีหนำซ้ำเขายังมีความฉลาด
มีเซลล์สมองที่มีประสิทธิภาพในการสั่งการได้ดีทีเดียวค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้อยากจะนำเสนอเรื่องของนกที่มีการปรับตัวสิ่งใดที่เป็นปัจจัยทำให้นกเหล่านี้อยู่ได้และปรับตัวโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลายาวนานดังนั้นสิ่งที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมในวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะวันนี้พ่อกับแม่นกต่างก็รีบกลับรังแล้วก็นำอาหารที่เป็นแมลงมาป้อนลูกและดูเหมือนว่าวันนี้จะได้แมลงตัวใหญ่มาด้วยค่ะเราเห็นเมื่อเวลาพ่อนกคาบแมลงตัวโตๆมาแม่นกก็มักจะยื่นปากออกไปเพื่อที่จะไปขอแมลงที่อยู่ในปากพ่อนกแล้วก็เข้าไปในรังเพื่อเอาอาหารให้ลูกตรงนี้เลยค่ะท่านผู้ชมเอาปากกามาวงได้เลยค่ะพ่อนกคาบหนอนสีเขียวมาที่รังหนอนชนิดนี้เราเคยเห็นเวลาเขาห้อยตัวลงมาคล้ายๆกับมีใยแมงมุมห้อยลงมาด้วยจากกิ่งมะขามเทศค่ะพ่อนกนำหนอนสีเขียวขึ้นไปเกาะที่คอนเพื่อที่จะเข้ารังแต่แม่นกเข้าไปในรังก่อนค่ะพ่อนกต้องคาบหนอนขึ้นไปรอที่กิ่งมะขามเทศด้านบนพร้อมกับส่งเสียงจิ๊บ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 เมื่อแม่นกออกมาแม่นกก็ทำท่าอ้าปากเพื่อที่จะให้พ่อนกส่งหนอนในปากให้แต่พ่อนกได้หลบลงไปเกาะที่คอนข้างล่างพร้อมกับทำท่าก้มหน้าลงหลบแต่สุดท้ายแม่นกก็ได้คาบหนอนจากปากของพ่อนกและบินลงไปเกาะคอนด้านล่างค่ะพ่อนกเข้าไปในรังแม่นกทำท่าขย้ำหนอนที่อยู่ในปากหลายๆครั้งจนกระทั่งพอใจแล้วแม่นกจึงได้ส่งเสียงบอกกับพ่อนกแล้วก็นำหนอนนั้นเข้าไปในรังเพื่อที่จะป้อนลูกเป็นภาพความประทับใจในการให้ความใส่ใจสนใจในการที่จะดูแลลูกนี่ก็เป็นภาพที่เราบันทึกได้เป็นสิ่งที่ประทับใจค่ะเมื่อพ่อนกเข้าไปในรังก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะเพื่อให้อาหารลูกหลังจากนั้นก็จะรีบออกมาแล้วทั้งสองตัวคือพ่อกับแม่ก็จะพากันบินออกไปหาอาหารบางครั้งนกทั้งสองตัวจะกลับมาพร้อมกันค่ะเสียงของพ่อนกแม่นกก่อนที่จะเกาะคอนจะดังแกรบเข้ามาค่ะแล้วก็จะเห็นตัวพ่อนกแม่นกเกาะคอนจากนั้นแต่ละตัวก็จะเอาอาหารไปให้ลูกในช่วงของการพัฒนารูปร่างของลูกนกนี้นะคะลูกนกจำเป็นที่จะต้องได้อาหารเพื่อไปพัฒนาทุกส่วนของร่างกายค่ะเราก็เลยพบว่าในช่วง4วันที่ลูกนกฟักออกมาจากไข่ในตอนที่ผ่านมานั้นลูกนกได้รับอาหารจำนวนมากจากพ่อกับแม่ที่ต้องรีบบินไปแล้วก็บินกลับมาแทบจะไม่ได้พักกันเลยค่ะการเฝ้าสังเกตในครั้งนี้ตอนที่26นี้นะคะก็พบว่าในเวลา3ชั่วโมงที่เราถ่ายทำวิดีโอหน้ารังนี้พ่อกับแม่นกจะขยันบินเข้าไปหาอาหารมาป้อนลูกซึ่งการเข้าไปป้อนลูกแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่เกิน2นาทีค่ะจากนั้นรีบออกมาแล้วก็บินไปหาอาหารและใช้เวลากลับมาหาลูกครั้งละประมาณ1นาทีค่ะดังนั้นจำนวนเที่ยวของการออกไปหาอาหารมาป้อนลูกจึงไม่น้อยกว่า60เที่ยวเลยนะคะทีนี้หากเราจะคิดเวลาทั้งวันซึ่งประมาณ12ชั่วโมงนะคะคำนวณแล้วการบินไปกลับมาของพ่อกับแม่นกนั้นไม่น้อยกว่า500เที่ยวต่อตัวเลยนะคะหน้าที่ของพ่อกับแม่ทำให้ลูกดีเลิศขนาดนี้เพื่อที่จะสืบทอดดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไป
นกกระจอกตาลเป็นนกที่กินเมล็ดพืชเป็นอาหารหลักแต่ความสำคัญของโปรตีนก็ยังต้องให้ลูกน้อยในวัยที่กำลังเจริญเติบโตนี้นะคะการชมนกกระจอกตาลก็เลยทำให้เราได้เห็นและก็เข้าใจในสิ่งที่นกต้องการสิ่งที่นกไม่ต้องการในสวนของเราก็คือเสียงที่เราจะเข้าไปทำสวนอยู่บ่อยๆซึ่งตรงนี้นกก็จะหวาดระแวงถ้าเราไม่ได้ตั้งกล้องไว้เราก็จะไม่เห็นค่ะว่านกนั้นเวลาที่เราไปทำสวนอยู่บริเวณใกล้ๆต้นมะขามเทศถ้าเขาอยู่ภายในรังเขาก็จะส่งเสียงเรียกกันค่ะแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็จะรีบบินออกไปจากรังนกกระจอกตาลมีการปรับตัวที่ดีมากเลยค่ะสามารถแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่อยู่อาศัยเขามีวิธีการปกป้องรักษารังและลูกน้อยอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะนอกจากเราจะเห็นพ่อนกและแม่นกช่วยกันในการปกป้องรังลูกนกที่โตและบินออกไปจากรังแล้วก็ยังมาเกาะอยู่ที่ต้นมะขามเทศเพื่อที่จะได้รับการดูแลจากพ่อแม่สิ่งนี้ก็จะเป็นสังคมของนกที่จะขยายสืบต่อไปมากขึ้นนกมีการอยู่เป็นครอบครัวไม่ได้อยู่แยกโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจค่ะทำไมเขาถึงสามารถที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ได้อย่างดีเพราะเขามีวิธีการจัดการที่ดีนั่นเองค่ะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้นกนั้นสามารถที่จะดำรงอยู่ได้โดยไม่สูญพันธุ์ไปค่ะทั้งที่เขาตัวเล็กนิดเดียวนะคะสิ่งนั้นก็มีอยู่หลายประการค่ะแต่ในสารคดีตอนที่26นี้จะนำมาเสนอท่านผู้ชมเพียงบางส่วนแล้วจากนั้นสารคดีตอนต่อไปเราก็จะนำปัจจัยสำคัญที่เหลือมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังอีกนะคะปัจจัยข้อที่1ในการที่นกสามารถที่จะดำรงเผ่าพันธุ์มาได้อย่างดีก็คือนกมีการปรับรูปร่างและขนาดของตัวเองให้มีลักษณะที่สมดุลกับการบินสมดุลกับการเป็นอยู่ด้วยปีกและขาสองข้างไม่ว่าจะเป็นจงอยปากที่มีขนาดกลมป้อมสามารถที่จะขบเมล็ดพืชและความแข็งแรงของจงอยปากนั้นก็สามารถที่จะจับแมลงแล้วก็นำมาย่อยให้ลูกได้อาหารอันโอชะค่ะมีกระเพาะสำหรับบดอาหารแทนขากรรไกรและฟันมีเบ้าตาขนาดใหญ่ช่วยในการมองเห็นนกก็ยังมีขนหางที่เป็นตัวบังคับทิศทางในการบินได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แล้วภายในกระดูกเองก็ยังมีลักษณะเป็นโพรงซึ่งทำให้มีน้ำหนักที่เบามากขึ้นนกไม่มีกระเพาะปัสสาวะและนกไม่จำเป็นต้องอุ้มท้องค่ะหลังจากการผสมพันธุ์นกจะใช้เวลาพัฒนาฟองไข่แล้วก็สามารถวางไข่ได้ภายใน 24-25 ชั่วโมงดังนั้นนกจึงไม่ต้องมีภาระน้ำหนักตัวที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบินในเรื่องของระบบการหายใจนกยังมีปอดและถุงลมที่ทรงพลังช่วยให้ทนทานกับสภาพพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำแม้ว่าปอดของนกจะมีขนาดเล็กกว่าของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆก็ตาม
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนที่นำให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยกันในวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามชมและให้คำแนะนำสาระน่ารู้ในตอนต่อไปยังคงจะนำเสนอในเรื่องของปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้นกสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้นกมีเพียงขาสองข้างมีปีกสองข้างและมีจงอยปากแต่นกสามารถสร้างรังเป็นที่อยู่อาศัยได้จะเป็นเพราะว่านกมีการเป็นอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมทำให้นกนี้สามารถที่จะดำรงเผ่าพันธุ์มาได้
พบกันใหม่ในสารคดีชุดนกกระจอกตาลครั้งหน้าจนกว่าลูกนกจะบินได้นะคะเราถึงจะทำสารคดีชุดใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ